ความจริงเบื้องหลังสุสารรถอีวีในจีนคนจีนแห่ทิ้งรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจริงหรือเพื่อนๆอ,อาจเคยเห็นภาพหรือคลิปสถานที่ที่เรียกกันว่าสุสารรถอีวีหรือสุสารรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในจีนและมีคนเอาภาพนี้ไปพูดต่อๆกันว่าคนจีนจํานวนมากกําลังแห่ทิ้งรถอีวีด้วยเหตุผลต่างๆนานา,า,าไม่ว่าจะเป็นรถเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้จริงในระยะยาวเอ่ยหรือค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่แพงจนคนยอมที่จะซื้อรถคันใหม่ และยอมทิ้งรถคันเก่าไปเลยเสียดีกว่าแต่ในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่คนจีนกําลังหันหลังให้กับรถ E ีวีจริงหรือเปล่าโดยก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าภาพหรือคลิปสุสานร,รถ E ีวีที่คุณเห็นเป็นของจริงแท้แน่นอนไม่ได้มีการตัดต่อหรือจัดฉากขึ้นมาแถมไม่ได้มีแค่ที่เดียวด้วยอย่างเช่นที่เราเห็นในภาพตอนนี้คือที่ชานเมืองหางโจวมนฑลทนเจอเจียงที่นี่มีรถ E ีวีถูกจอดทิ้งไว้เป็นร้อยๆคัน มันถูกจอดไว้นานจนต้นไม้ใบหญ้าแทบจะคุมรถทั้งคันและในรถเองก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้ของเจ้าของเก่าทิ้งไว้อยู่รถ e ีวีเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่ของผู้ใช้รถทั่วไปแต่เป็นของบรรดาบริษัทแท็กซี่หรือบริษัทบริการเรียกรถแบบแกรบซึ่งซื้อรถ e ีวีมาให้บริการกันอย่างบ้าคลั่งในช่วงแรกของยุครถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งตอนนั้นประมาณช่วงปี2018-2019รถไฟฟ้าเหล่านี้ วิ่งได้แค่100กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเท่านั้นแล้วใครมันจะอยากซื้อรถแบบนี้นอกจากบรรดาบริษัทแท็กซี่คำถามต่อมาคือแล้วทำไมบริษัทแท็กซี่ถึงทิ้งรถเหล่านี้เสียละ่ะรถยนต์นะไม่ใช่รถกระป๋องคำตอบแรกคือรถ EV เหล่านี้มันล้าสมัยแล้วไม่ต้องย้อนความทุกคนก็คงจำได้ว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นก้าวหน้าเร็วแค่ไหนอย่างตอนนี้ผ่านมาไม่ถึง5ปี รถในราคาพอๆกันก็วิ่งได้3 0 0ร้อถึงสี่กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแล้วถ้าพวกเขายัางใช้รถ e ีวีรุ่นแรกอยู่ก็คงสู้คู่แข่งไม่ได้แน่นอนคำถามต่อมาคือแล้วทําไมพวกเขาถึงทิ้งรถเก่าและซื้อรถคันใหม่กันง่ายนักละ่ะคําตอบนั้นง่ายนิดเดียวนั่นก็เพราะว่าพวกเขาซื้อรถเหล่านี้มาด้วยราคาที่ถูกมากๆเนื่องจากในช่วงปี 2009- 2010ถึงนั้นรัฐบาลจีนมีนโยบายสนับสนุนการผลิตรถไฟฟ้าแบบทุ่มสุดตัว หากคุณจะซื้อรถไฟฟ้าสักคันหนึ่งคุณอาจได้ส่วนลดจากรัฐบาลสูงถึงเกือบ3 0 0แสนบาทแถมในหลายเมืองใหญ่รัฐบาลก็เริ่มออกกฎจำกัดจำนวนการครอบครองรถยนต์แบบใช้น้ำมันแล้วและนอกจากเรื่องต้นทุนแล้วยังมีเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยในช่วงปี2015รัฐบาลจีนก็เริ่มผลักดันอีกหนึ่งนโยบายที่ช่วยขยายตลาดรถอีวีนั่นก็คือการให้สิทธิประโยชน์ทางธุรกิจหรือเครดิตกับผู้ผลิตรถยนต์ ที่สามารถผลิตรถอีวีได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลนั่นทำให้ผู้ผลิตรถยนต์จำนวนมากในจีนแข่งกันผลิตรถอีวีออกมาในแบบที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดผู้ผลิตบางรายถึงกับตั้งบริษัทแท็กซี่ขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับรถอีวีที่ผลิตออกมาแล้วขายไม่ออกและมีผู้ผลิตอีกส่วนหนึ่งปลอมตัวเลขการผลิตรถอีวีขึ้นมาเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางธุรกิจด้วยวิธีการต่างๆนานา,นาเช่นผลิตรถยนต์ที่มีแต่ชัตซี่กับตัวถังไม่มีแบตเตอรี่ หรือไม่ก็มีแบตเตอรี่แต่ไม่ได้มาตรฐานในปี2016หนังสือพิมพ์ People Daily ของจีนประเมินว่างบสนับสนุนการซื้อรถ EV ถูกใช้ไปอย่างไม่ถูกต้องถึง45,000ล้านบาทหลังจากนั้นรัฐบาลก็เริ่มตัดงบส่วนนี้ลงในปี2019ทําให้บรรดาบริษัทแท็กซี่ขาดกระแสเงินสดกระทันหันและล้มหายตายจากกันไปจํานวนมากขณะที่กลุ่มผู้ผลิตรถอีในจีนเองก็ลดลงจากราว500รายในปี2019 เหลือเพียง100ไลน์ในปัจจุบันสรุปง่ายๆคือสุดสารรถ E ีวีที่เห็นกันอยู่นี้ในอีกทางหนึ่งก็ถือเป็นเศษซากจากสงครามการแข่งขันอันดุเดือดของบรรดาผู้ผลิตรถยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถ E ีวีในช่วงยุคแรกของการพัฒนารถอีวีในจีนในมุมหนึ่งนี่อาจเป็นราคาที่ต้องแลกเพื่อให้ตลาดรถ E ีวีเกิดขึ้นจริงให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่ก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่าถ้าการเร่งสร้างตลาดรถ E ีวี ทำให้เกิดขยะมากมายขนาดนี้แล้วเราจะบอกว่ารถ e ีวีหรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรกัน